ะไรเข้าตาเนี่ยโอ๊ยปวดตามากเลยไม่เป็นไรหรอกโอ๊ยทำไมดีๆเขาปวดเมื่อยโอ๊ยไม่เข้าใจทำไมเวลาหยอดตาต้องเบ้ปากทำอะไรแกตกใจหมดเลยโอ๊ยน้ำตาไหลแล้วเนี่ยแกเป็นอะไรของแกเนี่ยเห็นยุกยิกยุกยิกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วก็ปวดตาปวดไหลเดี๋ยวก็หายฉันว่าแกไปปรึกษาหมอดีกว่าไหมก็ไม่เป็นไรมากมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะมันก็เป็นมาตลอดมันก็หายเองได้แกนั่งทำงานนานๆนี่มันปวดนะเผื่อเป็นออฟฟิศซินโดมไม่เป็นหรอกแกอายุไม่ได้น้อยนะจ๊ะน้อยเท่าไหร่40เออนี่ไปหาหมอมออนะฉันได้ข่าวว่าหมอมออล้อหล่อแกเอ้ยไปนิดหนึ่งป่ะจริงป่ะเนี่ยไปหยอดนิดนึงไปป้าไปหาหมอป่ะก็ดีเนาะเออไปก็ไปเดี๋ยวฉันขอเซฟงานนิดนึงโอเคฉันจะรอนะจ๊ะโอเคไปละไปเลยประตูด้านนี้แกเอ้าเหรอความที่จะไปเหรอนะมันจะไม่บอกจากอาการคร่าวๆนะคะคิดว่าเข้าได้กับภาวะเสี่ยงของเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงนริษารัตนาเลิศจากสาขาวิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะตามชื่อเลยนะคะเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยก็จะเป็นอาการทางตานะคะที่สัมพันธ์กับการใช้งานกับเรื่องของหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะหน้าจอของพวก e-reader หรือว่าการใช้สมาร์ทโฟนพวกโทรศัพท์มือถือต่างๆนะคะอาการของกลุ่มคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็จะมีตั้งแต่อาการของตาพร่ามัวนะคะมองเห็นไม่ชัดนะคะการปรับโฟกัสช้านะคะการปรับโฟกัสช้าเช่นการที่เรามองใกล้เป็นระยะเวลานานนะคะเมื่อเราเงยหน้าแล้วก็มองไกลออกไปเนี่ยอาจจะทำให้มองไม่ชัดเป็นระยะเวลาชั่วคราวนะคะอันนี้เราเรียกว่าปรับโฟกัสช้านะคะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งนะคะสู้แสงไม่ได้ค่ะแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลนะคะรวมถึงมีอาการปวดรอบกระบอกตาปวดศีรษะนะคะปวดต้นคอแล้วก็ปวดไหล่ได้ด้วยค่ะการป้องกันนะคะเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยเป็นกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตานะคะเกิดจากการใช้งานดังนั้นเนี่ยการป้องกันที่1คือการปรับนะคะการปรับพฤติกรรมก็คือการจัดท่าของคอมพิวเตอร์เนี่ยปกติเนี่ยเราจะแนะนำว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยควรจะอยู่ห่างจากสายตาประมาณ 50-70 เซนติเมตรนะคะปัจจุบันเองเนี่ยมีการใช้หน้าจอที่มากกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือเรื่องของแท็บเล็ตนะคะ iPad นะคะหรือว่าเรื่องของหน้าจอมือถือซึ่งมีขนาดเล็กนะคะอันนี้เนี่ยคิดว่าการแนะนำเนี่ยคือปรับขนาดนะคะของตัวอักษรที่เหมาะสมกับหน้าจอนั้นๆ นะคะหรือว่าปรับตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะปรับแสงสว่างหน้าจอเนี่ยจะทำให้สบายตาขึ้นนอกจากนี้กรณีที่มีแสงสะท้อนจากหน้าจอเยอะอันนี้ก็อาจจะแนะนำเรื่องของการติดฟิล์มนะคะรวมถึงกรณีที่สมมติว่าทำงานกับคอมพิวเตอร์แล้วมีแสงสะท้อนออกมาจากเช่นกระจกนะคะแสงจากฝ้าเพดานนะคะแสงจากหน้าต่างอันนี้ก็อาจจะแนะนำเรื่องของการปิดหน้าต่างนะคะลดแสงในห้องลงเพื่อทำให้สบายตาขึ้นลดแสงสะท้อนจากหน้าจอมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของกฎ20 20 20นะคะซึ่งเป็นการช่วยปรับพฤติกรรมค่ะก็คือทุก20นาทีนะคะที่มองหน้าจอนะคะเราก็จะแนะนำให้พักนะคะมองไกลไปที่20ฟุตนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีค่ะนอกจากนี้ก็จะแนะนำนะคะสำหรับคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะแสบตาเคืองตาปวดหัวอะไรพวกนี้ถ้าไม่เคยตรวจตามาก่อนก็แนะนำให้พบจักษุแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุที่อันตรายและรุนแรงรวมถึงการวัดสายตานะคะเพื่อดูว่ามีสายตายาวสายตาเอียงสายตายาวผู้สูงอายุหรือไม่นะคะเพื่อรับการรักษาแล้วก็ใส่แว่นนะคะลดความเสี่ยงที่จะเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้